มีความลับข้อหนึ่งนะคะที่มีอยากบอกทุกคนนะคะเพราะเพิ่งได้เนาะได้เข้า NLP มานะคะก็คือเราเกิดมาเพราะเราเลือกที่จะเกิดนะคะไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่เราเลือกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่เราเกิดมาเห็นไหมคะว่าคนสำเร็จใหญ่ๆนะคะไม่ได้มีพื้นเพมาจากต้นตระกูลที่ใหญ่เลยนะคะเหมือนอย่างบิ๊กบอสพรเนาะที่จะกำลังกลายเป็นคนหมื่นล้านนะคะเกิดมาจากลูกกรรมกรนะคะอย่างครูปันนะคะครูปันซึ่งมีรายได้เป็นร้อยล้านแล้วเนี่ยครูปันก็เกิดมาจากลูกคนใช้นะคะดังนั้นนะคะอย่าน้อยใจในสิ่งที่เราเกิดมาเพราะเราได้เลือกแล้วและปัจจุบันขณะนั่นแหละที่จะพาให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งใจจะไปถึงนะคะไม่เอาอดีตมาไม่เอาต้นตระกูลมานะคะทุกอย่างอยู่ในมือเราอยู่ที่เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมานะคะใช้ปัจจุบันขณะ